ไม่รีบลูกได้สายแล้วสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับหมวดพี่มัมสวัสดีไม่ใช่มัมอยู่นี่เฮ้ยพี่มัมอยู่นี่พี่มัมไม่ใช่ไปเล่นเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหฟันไปหมดแล้วฟันหลอกโอ้ยตัวกินเหล้าเยอะกูดูนั่นเหมือนจริงหรือเปล่าขอโทษนะคะเอาผู้หมวดค่ะถอดหมวกได้ไหมคะขออนุญาตค่ะเพราะว่าพี่หม่ำก็ถอดหมวกขอดูหน่อยโอ้โหไปเยอะเลยเลยนี่ยังไม่60เลยไปขนาดนี้แล้วโอ้โหนี่เท่าไหร่เนี่ยเอ๊ะหมวดประดิษฐ์ใช่ไหมหมวดประดิษฐ์ใช่ไหมห้าสิบสี่ครับพี่54ห้าสิบสี่ไปขนาดนี้แล้วอ่ะน่าจะไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วล่ะใช่อันนี้หมวดประดิษฐ์ใช่ไหมหมวดประดิษฐ์ใช่ค่ะหมวดประดิษฐ์แม่นมอครับหมวดประดิษฐ์นะร้อยตำรวจตีประดิษฐ์อยู่ที่ไหนอยู่อำเภอไหนเมืองโรงพักหนองสองห้องบุรีรัมย์ครับหนองสองห้องบุรีรัมย์ไปเยี่ยมลูกที่เชียงรายบ้างเนอะคนละคนละคนละไปที่เชียงรายเคยไปบ้างไหมคะผมไม่รู้จักจังหวัดเชียงรายครับโอ้แต่รู้จักจังหวัดรู้จักเหลือแหละแต่ว่าไม่เคยไปครับไม่เคยไปครับครับพี่เป็นเล่นบอลด้วยใช่ไหมมันต่อครึ่งควบลูกแล้วเนี่ยใช่ป่ะหัวเขาเปิดแต่เล่นบอลด้วยนี่ขึ้นมาปั๊บต่อแล้วขึ้นควบลูกแล้วอ่ะไม่ใช่นั่นหัวเขาหัวเขาเปิดมาเออเหรอจีบไหมคะจะจีบเข้าไปหนังเรื่องเราหรือเปล่ามาเล่นหนังมองมาเล่นหนังมาล่ะจีบพาไปนอนทุกคืนที่บ้านอะไรนะอยากไปหาพี่อยู่ครับเออเห็นว่าเคยมาหาผมครั้งนึงที่เล่นสงกรานต์บุรีรัมย์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับตอนนั้นผมอยู่เมืองปทุมพี่เคยไปถ่ายหนังนวลนางข้างเคียงอะไรผ่านโรงพักเมืองปทุมตอนนั้นโอ้โหนานมากเลยโอ้ตอนนั้นที่จับลูกหม่ำป่ะไม่ใช่ลูกมึงจับลูกมึงอยู่หนองสองห้องครับเออแล้วไม่ต้องมาบ้านไม่ต้องมาบ้านผมนะไม่ต้องมานะทำไมอ่ะก็มาดิไม่เดี๋ยวเมียกูหลงคนนี่เดี๋ยวเมียกูหลงคนนี่ซวยเลยตอนนี้ถ้าเกิดพี่มีอะไรกับเมียกูนี่ซวยเลยตอนนี้เอ้ยไม่มีมาเที่ยวบ้านมานอนสักเดือนนึงไม่ได้แล้วเมียกูคนเหอดาวด้วยอยู่เครื่องแบบเออชอบอยู่เครื่องแบบถึงว่าวิ่งตามมันนึกว่าตำรวจไงเป็นไรรปภ.เออรปภ.ไอ้นี่ไอ้กระบะใส่ดาวรปภ.ที่ว่าคอยเออแต่หน้าเหมือนจริงเลยในความของพี่โหน่งนะคะคนใกล้ตัวคอนเฟิร์มพี่ว่าแบบ 100% อ่ะเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะผมว่าไอ้ตัวเนี้ยพี่คนเนี้ยเหมือนมากมากกว่าคนเนี้ยไม่ใช่ แล้วพี่หม่ำอ่ะคะเจ้าตัวเองอะคะมองว่าส่วนของเนี่ยหมวดประดิษฐ์เนี่ยค่ะเหมือนพี่หม่ำเท่าไหร่ยังไงถ้าลองไม่ยิ้มเนี่ยก็จะเหมือนมากเลยลองไม่ยิ้มลองไม่ยิ้มจะเหมือนลองไม่ยิ้มดิพี่ไม่ลองไม่ยิ้มไม่ต้องยิ้มเออเหมือนมากเออเหมือนนี่เหมือนมากเลยแต่ว่าไอ้ครึ่งควบลูกนี่จะไม่เท่าไหร่ก็เป็นการชักชวนการเล่นภาพยนตร์สดๆกันแบบนี้เลยนะคะสรุปว่าหมวดประดิษฐ์เซเยสมั้ยคะมาเล่นด้วยกันมั้ยกับพี่หม่ำอยากไปเล่นอยู่ครับลานายก่อนเนาะเดี๋ยวเราลานายก่อนเนาะมีวันข้าราชการวันพักเนาะบอกผู้การมีลำเลยบอกเลยบอกว่าบอกคุณกับน้องสองห้องก็ได้คุณกับน้องสองห้องว่าเดี๋ยวเรามาเล่นหนังกับพี่หม่ำก่อนแป๊บนึงแล้วพี่หม่ำล่ะคะพูดถึงความรู้สึกหน่อยแล้วกันที่เราได้เจอคนหน้าเหมือนเราขนาดเนี้ยเพิ่งกลับจากต่างประเทศไงมาถึงเมื่อคืนเนี่ยคุณนอนตื่นมาก็มีคนส่งมาแต่เช้าเลยเพราะว่าหน้าคล้ายตลกดังอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มองเผินๆคือใช่เลยนะคือมองแวบนึงคือใช่เลยแต่จริงหน้าแบบพี่มันก็เยอะเหมือนกันนะไม่มีสองคนนี่แหละสองคนนี่แต่นั้นไม่ค่อยคล้ายแต่นี่ใช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 ่เลยนะคะในส่วนของพี่หมวดประดิษฐ์เนี่ยค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่ได้คุยกับพี่หม่ำสดๆแบบนี้และพี่โหน่งด้วยอยากมีอะไรอยากจะบอกพูดถึงความในใจหน่อยแล้วกันนะคะเชิญค่ะก็ดีใจครับพอพี่หม่ำมีมอบแต่ให้แต่ความสุขของคนครับไม่เคยไปตรงไหนมีแต่ความสุขชัดจะกลัวไปแล้วเสียงของเราไปแล้วเรื่องอะไรขี้เล่นเหมือนกันนะเนี่ยได้ค่ะแล้วพูดถึงพี่โหน่งหน่อยค่ะวันนี้ก็เป็นการคุยกันครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวเชิญด้วยนะเชิญมาเล่นหนังด้วยนะครับก็เห็นแต่ในทีวีน่ารักครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะหมวดเดี๋ยวยังไงถือว่าเป็นการเจอครั้งแรกเดี๋ยวเราจะพูดคุยเพิ่มเติมนะบ๊ายบายบอกมือก่อนบ๊ายบายค่ะซื้อตั๋วบินเขานั่งเครื่องมาเลย